ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรียกได้ว่าสลดใจนะคะวันที่6มกราคม2566พันตำรวจเอกโชติวัฒน์เหลืองวิไลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการพันตำรวจเอกอาทิตย์ซิมเจริญผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการพร้อมตำรวจชุดสืบสวนสภ.สำโรงเหนือนะคะได้จับกุมพระค่ะคุณผู้ชมพระวีรชัยอินพิรมอายุ42ปีตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรปราการลงวันที่6มกราคม2566โดยกล่าวหาว่ากระทำชำเราผู้สืบสันดานอายุยังไม่เกิน15ปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามจับกุมได้ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่29ธันวาคม2565นะคะได้มีนางสาวธีรัฐาพร้อมด้วยเด็กหญิงเออายุ14ปีมาพบพนักงานสอบสวนแล้วก็แจ้งว่าเมื่อวันที่29ธันวาคมเวลาประมาณ9 นาฬิกาเด็กหญิงเอหลานสาวของผู้แจ้งได้ถูกพระวีรชัยซึ่งเป็นพ่อแท้ๆข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงมนัสนันเหตุเกิดที่ตึกสิตาแมนชั่นนะคะซอยด่านสำโรง6ตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยก่อนเกิดเหตุนะคะเด็กหญิงเอได้พักอาศัยอยู่กับญาติฝ่ายมารดาส่วนมารดาไปทำงานอยู่ต่างประเทศต่อมานะคะพระวีรชัยซึ่งเป็นพ่อของเด็กหญิงเอเนี่ยหลังเลิกรากับแม่ของเด็กหญิงเอก็ได้ไปบวชเป็นพระแต่ก็ยังติดต่อกันต่อมาพระวีรชัยได้เช่าห้องพักให้กับเด็กหญิงเออยู่ที่ตึกสิตาแมนชั่นนะคะแล้วก็มักจะมาหาเด็กหญิงเอเป็นประจำโดยเด็กหญิงเอจะให้ข้อมูลว่าพระวีรชัยอ่ะมักจะเข้ามากอดจูบลูกคลำตนอยู่เป็นประจำซึ่งตนก็ไม่กล้าขัดขืนเพราะกลัวจะโดนตีต่อมาในวันที่เกิดเหตุเนี่ยพระวีรชัยได้เข้ามาหาเด็กหญิงเอที่ห้องพักขณะที่เด็กหญิงเอนอนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่บนที่นอนพระวีรชัยได้เข้ามาใช้กำลังข่มขืนเด็กหญิงเอจนสำเร็จความใคร่และข่มขู่ไม่ให้นำเรื่องดังกล่าวไปบอกกล่าวกับใครนะคะซึ่งต่อมานะคะเจ้าพนักงานตำรวจได้เข้าไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับนายวีรชัยตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรปราการนะคะโดยกล่าวหาว่ากระทำชำเราผู้สืบสันดานอายุไม่เกิน15ปีซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีของตนเองโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามแล้วก็ได้เดินทางไปจับกุมตัวพระวีรชัยได้ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการซึ่งในชั้นจับกุมพระวีรชัยหรือนายวีรชัยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้ก่อเหตุดังกล่าวจริงเนื่องจากเกิดอารมณ์ทางเพศค่ะ